สวัสดีครับแดงโปรดชีวิตดินครับเดี๋ยวจะมาปล่อยปุ๋ยให้มันสำปะหลังนะครับโดยที่เราจะปล่อยปุ๋ยไปกับท่อดูดมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราทำการกำจัดวัชพืชโดยที่ว่ามีตัวค้ำสายนะครับไม่ให้สายน้ำหยดของเราได้รับความเสียหายมาคลิปนี้เราก็จะมาปล่อยปุ๋ยนะครับไปกับระบบน้ำหยดกันสำหรับปั๊มดึงน้ำของเราก็ต้องมีตัวดูดปุ๋ยด้วยนะครับที่ผมก็เคยนำเสนอไปละส่วนน้ำมันนี่ผมจะใส่ประมาณ1ลิตรหน่อยๆนะครับเพื่อที่ให้เครื่องเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงเราก็จะปล่อยให้เครื่องเนี่ยดับไปเองเพื่อที่เราจะไปทำงานในแปลงอื่นนะครับเราจะได้ไม่ต้องดูเลยทิ้งไว้เลยอันดับแรกก็คือเคยนำเสนอไปแล้วนะครับเราต้องลดการรั่วของน้ำให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวปุ๋ยมันเนี่ยครับมันก็จะไปรั่วทิ้งเราต้องเตรียมอุปกรณ์การอุดการปะนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปน้ำหยดข้อต่ออะไรต่างๆเตรียมให้พร้อมถ้ามีการรั่วของน้ำเยอะเกินไปนะครับปุ๋ยเราก็จะออกตรงนั้นนะเยอะมันก็จะสูญเสียโดยใช่เหตุนะครับและอย่างนึงถ้าระบบน้ำเรารั่วแบบนี้ครับแรงดันมันก็จะลดน้อยลงถ้ามันรั่วตั้งแต่ต้นสายนะครับข้างบนน้ำก็จะไปได้ไม่แรงมากเพราะฉะนั้นเราต้องอุดให้หมดนะครับให้มันรั่วได้น้อยที่สุดเลยอย่างปลายท่อนี่ผมก็จะใช้ตัวอุดทำขึ้นมาเองนะครับก็จะใช้ขวดน้ำเนี่ยตัดครึ่งแล้วก็ใช้ยางรัดไว้ถ้าแรงดันมันเยอะก็อาจจะยิงสกรูไว้นะครับเราก็จะปล่อยน้ำในตอนแรกปล่อยพวกตะกอนพวกอะไรต่างๆออกไปนะครับส่วนในแปลงนี้เราก็เดินดูอีกทีหนึ่งว่ามีสายชำรุดบ้างหรือเปล่านะครับตอนเดินนี่จะเดินไปประมาณ4แถวนะครับเดินตรงกลาง4แถวตรวจดูนี่นะครับเห็นละมีรอยรั่วแบบนี้เราก็จะใช้เทปพันสายไฟธรรมดาเรานี่แหละครับนี่ครับแล้วก็พันไว้แค่นั้นเองของผมเองนะครับที่จะปล่อยไปก็มีจุลินทรีย์แล้วก็มีสารปรับปรุงดินนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีปุ๋ยเคมี2สูตรเริ่มแรกแล้วก็เปิดน้ำนะครับใส่ถังนี้จะมีปริมาตรนะครับ40ลิตรถ้าในตอนเช้าๆหรือเย็นๆเองผมก็จะปล่อยจุลินทรีย์ไปก่อนนะครับจุลินทรีย์นี้ก็รอบนี้ไม่ได้ใส่อาหารไปด้วยอาหารก็คือพวกโมลาดนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงแต่รอบนี้ผมปล่อยจุลินทรีย์ไปเพียวๆเลยนะครับไม่ได้เตรียมมาด้วยเราก็ต้องเสร็จแล้วตอนปล่อยนะครับเราก็ต้องมาปล่อยที่ท่อดูดฝั่งนี้เมื่อกี้เป็นก๊อกปล่อยน้ำนะครับอันนี้ก๊อกปล่อยน้ำฝั่งนี้จะเป็นฝั่งท่อดูดที่เราจะปล่อยปุ๋ยไปคือก๊อกนี้นะครับในส่วนของปุ๋ยผมก็จะใช้ปุ๋ยเม็ดนะครับก็จะมีปุ๋ย4600หรือว่าปุ๋ยยูเรียแล้วก็จะเป็นปุ๋ยสูตรนะครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยสูตร15 15 15แต่ว่าเราต้องเลือกใช้ยี่ห้อที่มีกากน้อยนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไปตันสายน้ำหยดเสร็จแล้วเราต้องคนให้ละลายให้ทั่วนะครับใน1ครั้งนี้ผมจะปล่อยปุ๋ยนะครับประมาณสัก2ไร่ก็จะใช้ปุ๋ยอยู่ที่1ถึง2กิโลกรัมนะครับคือเรานับรวมนะครับทั้งยูเรียแล้วก็ปุ๋ยสูตรเลยข้อควรระวังก็อย่าให้ปล่อยจนหมดเลยนะครับน้ำเดี๋ยวอากาศมันจะเข้าถ้าเข้าแล้วเดี๋ยวท่อดูดน้ำมันจะไม่ขึ้นนะครับในการให้น้ำแต่ละครั้งผมก็จะปล่อยปุ๋ยไปทุกครั้งเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ